สวัสดีครับผมก็วันนี้เราจะมาสอนท่าง่ายๆกันอีกท่าหนึ่งนะครับท่านี้ผมได้มาจากโรงเรียนสอนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนสอนและรับสอนอย่างจริงจังนะครับสำหรับคนที่ชอบกีฬาประเภท BMX Flatland นะครับของ Double Control หรือว่าตูนภาคภูมินั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรูปไว้ให้นะครับว่าติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็เขาจะมีเรทสอนของเขาก็คือจะมีเด็กที่เล่นตั้งแต่6ขวบที่เห็นเด็กสุดนะมีเล็กกว่านี้อีกด้วยมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะคือสอนทักษะการขี่อะไรเงี้ยท่านใดสนใจก็ลองไปติดต่อได้นะครับผมก็จะมีเรทหลายราคาส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนท่าที่เด็ก6ขวบเล่นนะครับแล้วผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราโตอย่างเงี้ยเราเป็นผู้ใหญ่เรายังเล่นยากเลยนะครับจะเป็นท่าอะไรนั้นตามคลิปนี้ได้เลยครับผมท่าที่เราจะหัดวันนี้นะครับเราเรียกว่าคอร์สแฮนด์นะครับคอร์สแฮนด์คืออะไรคอร์สแฮนด์คือเป็นท่าแบบนี้ครับมือจับแบบนี้เลยนะครับขี่มาแล้วก็หมุนกลับมาเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือท่าเนี้ยมันจะใช้วิธีการที่ผมเคยสอนว่าเราจะต้องหัดทรงตัวกับรถให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเราหัดไหลหัดเลื้อยตามที่เคยสอนไปก่อนหน้านี้นะครับประมาณนี้เลื้อยไหมครับเลื้อยครับเราใช้เข่านะครับหนีบเบาะโดยที่ขาซ้ายเรายืนที่เป๊กหลังขาขวายืนที่บันไดนะครับเราทำการหมุนแฮนด์มาก่อนนะครับเพื่อให้มันง่ายถามว่าหมุนแฮนด์ทำไมเพื่อให้ช่วงที่เราจะทำการคอร์สแฮนด์มันสั้นลงนะครับผมจับแบบนี้ก่อนนะครับเฮ้ยอย่างนี้นะครับแล้วพลิกมาอย่างนี้ครับเป็นไงง่ายจัดนะฮะอีกทีนะครับผมอันดับแรกเราฟลิปแบบนี้ก่อนนะครับฟลิปนะครับผมทำการใช้เข่าหนีบเบาะเอาไว้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้มือนี้จับแบบนี้มือขวาเอื้อมมาที่แฮนด์ซ้ายแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับผมก็ทริคง่ายๆของท่านี้นะครับยิ่งแฮนด์เล็กยิ่งเล่นง่ายบอกก่อนนะเพราะว่าถ้ายิ่งแฮนด์เราใหญ่อะเราจะต้องเป็นอย่างนี้นึกออกป่ะครับมันจะสุดแขนยิ่งแฮนด์เล็กเราก็ไม่ต้องเอื้อมมากนะครับตอนเริ่มให้ใช้มือซ้ายของเรานะครับจับแฮนด์แบบนี้นะครับมือขวานะครับผมล้วงมางี้จับแบบนี้ในลักษณะคอร์สหรือ X เนี่ยมันจะเป็นรูปตัว X ตอนเราขับมานะครับเราไม่ได้ขับดีเราไหลตอนเราไหลเราพยายามให้รถไปวงขวานะครับหลังจากนั้นให้เราทําการฟลิปมางี้ปุ๊บตอนฟลิปอ่ะให้รอบมันเกินไว้ไม่ใช่ฟลิปแล้วมันตรงๆเงี้ยมันจะยากให้รอบมันเกินไว้นะครับรถมันจะไหลต่อได้นะครับรอบมันจะเกินแบบแฮนด์หักเกินไปหน่อยนึงแบบนี้เลยเห็นป่ะไม่มีอะไรยากเลยเดี๋ยวลองดูใหม่อีกมุมมองนึงมั่งนะครับผมมาครับเรามาดูในมุมมองนี้บ้างนะครับก็อย่างที่บอกเราขี่มาปกติใช่ไหมครับเราทำการฟลิปแฮนด์อย่างที่เคยบอกไปก่อนนะครับก่อนหน้านี้มันมีสอนอยู่ฟลิปแฮนด์แบบนี้นะครับทีนี้เราใช้แขนซ้ายของเรานะครับล้วงมาจับงี้ก่อนเห็นไหมครับล้วงมาจับแบบนี้ก่อนนะครับจับปลายก็ได้จับไงก็ได้เพื่อประคองไว้แต่เข่าของเราหนีบเบาะไว้นะครับเพราะว่าขาขวาของเราเนี่ยมันวางอยู่ที่บันไดถูกไหมครับขาซ้ายวางอยู่ที่เป๊กนะครับผมหนีบเบาะไว้ให้มั่นคงนะครับเลี้ยวมาหน่อยหนึ่งหลังจากจับตรงนี้ได้แล้วเราใช้มือนี้เอื้อมมาจับแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคอร์สแฮนด์อย่างนี้นะครับผมเทวงหน่อยหนึ่งเลี้ยวไว้นะครับแล้วเราก็ฟลิปให้เป็นอย่างนี้นะครับให้เป็นอย่างนี้จะง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงอย่างเงี้ยยากนะผมบอกเลยให้มันเกินมาอย่างนี้ในองศานี้นะจะง่ายมาเดี๋ยวเรามาดูทีละขั้นตอนกันใหม่นะครับขาซ้ายวางที่เป๊กหลังนะครับขาขวาวางที่บันไดนะครับหมุนแฮนด์ไปก่อนครึ่งรอบแบบนี้หลังจากที่เราไหลแล้วใช้มือซ้ายของเรามาจับฝั่งนี้ครับจับนิดเดียวก็ได้นะครับมือขวาจับแบบนี้ครับหมุนมาครับง่ายจัดอ่ะบอกเลยอ
จริงๆมันเป็นท่าที่ไม่มีอะไรนะแต่มันก็ค่อนข้างที่จะมีนะบอกเลยนะครับผมอีกทีแบบไวๆเลยนะครับจัดไปอีกหนึ่งชุดนะครับผมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับท่าคอแทนแบบนี้นะครับแล้วก็ฟิปกลับมาเหมือนเดิมนะครับเขาเรียกว่าฟิปแฮนด์180อะไรประมาณนี้คือจริงๆเราสะบัดนี้ก็ได้แต่เราแค่อยากจะให้ชินกับรถคือแบบจับแฮนด์แบบได้หลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไหนเล่นได้แบบว่าแฮนด์กลับก็ได้แฮนด์ไม่กลับก็ได้แบบนี้คือเล่นได้เรื่อยๆยิ่งดีเลยนะครับเราจะได้ชินรถนะก็ไม่มีอะไรมากฝากไว้ด้วยสุดท้ายนี้ก็ฝากอุดหนุนคอนเทนต์นะครับก็จะมีเสื้อหมวก snapback แล้วก็ bucket hat นะครับผมตามที่ลงไว้ให้ดูเลยนะครับผมราคาก็ตามในรูปเลยนะครับยังไงอยากให้ช่วยสนับสนุนคอนเทนต์แล้วผมคิดว่าคอนเทนต์นี้น่าจะมีประโยชน์กับคนที่ขี่จักรยาน BMX แล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในทิศทางไหนนะครับจริงๆมันก็หัดได้หมดแหละสำหรับท่าที่ผมสอนไปอ่ะมันไม่ได้แบบว่ายากหรือว่าชัดเจนกับท่าขนาดนั้นนะครับซื้อรถสตรีทมาเล่นก็ได้แต่รถสตรีทมันจะมีช่วงที่ยาวมันก็จะยากหน่อยแค่นั้นเองก็ฝากกับโปรดักต์ไว้ด้วยเพื่อร่วมสนับสนุนคอนเทนต์นะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ Thank you.